สบายดีสบายดีสวัสดี PFC บทุกคนเด้อทุกคนมื้อนี้น้องรีมาฮอดร้องสารแล้วน้องรีสิไปลิ้นนําน้องหนิงแล้วทุกคนเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องหนิงท่านออกเวียกประจําแล้วแล้วมาเฮ็ดอันสิกลับมาเฮ็ด YouTube แล้วสินะแล้วตอนนี้ท่านหนิงเพิ่นเฮ็ดน้ําขายอยู่เฮือนท่านเนาะทุกคนเนาะก็คือจะเป็นน้ําแบบโอเลี้ยงกาแฟกาเฟ่เนาะกับบัวเพิ่นขายจอกเถอเด้อน้องลีก็เลยสิไปอุดหนุนแล้วถามว่าที่กำเฮ็ด YouTube เฮ็ดละบ่เนาะเป็นก็คือสาวเฮ็ดเปียกประจําสินะก็คือช่วงนึงหั่นหนิงเพิ่นขาดหรือคนเนาะขาดเฮ็ดเวียกเนาะเพราะว่ามีเวียกจําเป็นต้องได้ไปโรงพยาบาลก็เลยว่าบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเนาะเดี๋ยวเราไปหาหนิงกันนะทุกคนเพราะว่ามื้อนั้นก่อนไปเวียงก็ไปหาหนิงหนิงก็ยังบอกว่าสิเฮ็ดเวียกอยู่เนาะแต่พอหลังจากมื้อนั้นแหละทุกคนมื้อนั้นเลยตื่นมาหนิงก็คือออกเวียกเลยเนาะเดี๋ยวเราไปฟังหนิงกันแล้วก็ไปอุดหนุนน้ําหนิงกันทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งหนิงขายอย่างแน่เนาะก็คือขายเฮ็ดน้ําขายอยู่ในหมู่บ้านน้อยๆหมู่บ้านของน้องลี่60กว่าหลังคาเฮือนเนาะทุกคนเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาหนิงกันอีกเทื่อนึงทุกคนมืดละวะโอ้ยยังจะซ้ำน้ำนึงละวะยังจะซ้ำรสชาติโอ้ใส่มีเสี่ยวไข่เมาละใส่มีเสี่ยวไข่เมาทำไปใส่ถุงมือเซาเลยใส่ไข่ที่เกิดมือสองมาถุงมือเมาเลยแล้วที่อุ่นนู่นเด่นนะไปที่เดินลาเมคานะพร้อมพุ่นเลยใส่น้ำเลยเนี่ยใส่เข้าไปพุ่นเลยดีเลยใส่มาเพิ่มเชฟไปเลยเอาเข้าสั่งก่อนสั่งเดินเงินน้อยหน่อยเอาสินะเอาอีนึงเดี๋ยวนิ่งมาก่อนเอาแม่เดียวด่ะสมาชิกมาอุดหนุนแม่ค้ามือไหมเจ้าก็เดี๋ยวเอาเถอะถามแม่คุณเด้อแม่เอาที่สองเอาที่หน้าเอาตัวไหนตัวไหนสิเลียมีคุณเลียเลียงไปเลียงมาเอาตัวนี้ไอ้นี่คุณลิสิเลียวะเอาเงินมาที่สาว5,000นึงก่อนนี่เอาอันตัวใหญ่เด้อไอ้นี่ลูกเอาอันแม่เดียวเอาแม่เดียวไปเอาตัวนี่เติมเซอร์ฮองซารีไหมนี่เงินนะเอา5แล้วปะเอาเป็นคือ30เนาะเออเอา15เอาจอก15ซองจอกได้ขายดีอยู่วะเงินลูกตาเมียเกือบเลยน้ำเออไปจับบริณาว่าแท้หรือว่าคิดตัวว่าประสดวะเกือบบริณานอนตั้งแต่เมื่อทำอีเดียขายอยู่มือตะมาโอ้ยก็อันนั้นพ่อเราบุฟากระเทศอันเดือดไทยเราหนูเอามาขายจับกินได้เลยแล้วเราก็เลยเอามาขายฮะเผ็ดกินเออเอาได้แหละแทนเอ็ดกินโอ้ยเดี๋ยวน้ำมันเดือดนี้ไม่น้ำมันเดือดนี้ฮะบุ๊คไม่น้ำส้มเตี๋ยนี่น้ำเดือดเออสาไทยตัวนี้สาไทยอันนี้โกโก้อันสาเขียวมันก็เป็นสาเขียวแม่งโกโก้เออโกโก้เออเออฮะเมนเต้ไทยเหือนตัวเองมาใช่ไทยเหือนตัวเองไฟเธอไฟแล้วมาทำวัดเลยเออเอ็ดกับเอ็ดห่วมกับเพื่อนนี่ห่วมกับไผ่น้องหนิงหุ้นส่วนกับเอื้อยของแพนเค้กกินดินกล้องทั้ง50ครั้งกล้องไว้มันหมดส่วนเถอะเออบ่เอากระดาษให้คุณน้อยด่าแล้วก็นำเอาไปดูจากโมเดลฮะมึงมีกาแฟปะกาแฟไม่ไปกาแฟคนได้เห็นนี่เป็นกลิ่นละเอาอันเดิมคุณน้อยแบบว่าเราสาเขียวกว่าสาเขียวเดิมเงียบไม่ไปเลยส่วนมันไปจา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 นเออแล้วนี่มันเอาอันนี้กระดาษมัดตัวเอาตัวกระดาษจานมัดไข่ดีกว่าตัวมื้นค่ะอีกวะมื้นไปถ้าแขกว่ะเออไปถ้าแขกมาพุ่นตีไข่ไข่ที่แขกเอออันนี้นะเอ็ดยากว่ะ
นี้บ่ฮู้แหละไอ้นั่นถามผู้เอาไอ้นั่นฮู้กูคือบ่เอาอันเด้อสักเกี่ยวเออเอาสักเกี่ยวลูกเอาอันนี้อันนี้เออลูกเอาอันนั้นแหละไม่เอาครอบน้อยเด้อโคนเด้อนั่นก้อนกับบ่เซิงมันหลายสิโตลูกค้าเด้ๆๆ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 
เป็นเดือออกหรอวะเป็นเดือออกไปข้าวไปต้มตัดอะไรแล้วข้าวต้มกับย่างไปแล้วผมไปเอ๊ะเอาบ้าโอเคเอาบ้าจุดมาเจ้าอันนี้บดละเจ้าอันนี้พออันนี้บดละเจ้าหยาบเออจะเฮ้ยพี่เอ๊ะเธอเอ๊ะเอาใส่ตัวนั้นเด้อตัวเด้อไอ้ของกูเอาตัวไหนเออตัวนี้แหละมาชิมก่อนเด้อคือแจ็คบ้าแล้วจะมีเงินเดือนก่อนแม็กซ์30 บาทเหรอเจ้าเงินจ้างหนอที่ห้าปานเก่าวะเจ้าคือทึกสาวซ่องบาทนะคะเอาบ้องห้องกับอีนี่แค่นี้น่ะไม่เอาเงินก็อีนี่แค่นี้ลูกค้าร่ายจนว่ายุ่งสมองตีกันย้อนลูกค้าร่ายแหงตานกับอังเปาโกโก้อ้าวเอ้ยมือเนาะโกโก้สัตว์เที่ยวคนละได้สัตว์เดียวแม่มันกินไอ้ห้องแอร์นี่ก็ขู่ก้าวห้องอีฟานตัวแม่มาเริ่มต้นเงินจะมีจ้าห้าแม่ไปกินห้าพันห้องตัวห้องฟ้านห้องเหม่งไม่ใช่ห้องไม่ใช่แล้วร้านเออจะเพิ่มเลยเธอเออไล่ให้เธอจอดเก้าอันจะได้ร้านเอาร้อยนึงตัวนะหาซิมเบิ้งซิมเบิ้งแซ่บบ่พินมาลงมาดิลงมาดิพินมาโซเอฟซีนี่แม่แซ่บบ่ไปเนื้อเดิมแซ่บวะมาดิซิมเบิ้งพูดว่าซิมมาบ้าไปโซ่ดูที่แซ่บบ่ค่ะไข่มุกเหมือนอันนั้นเนี่ยเซ่ดิ่งบุเบตัดแล้วสิแบบนี้ลูกจะเฮ็ดบ่ได้นะน้อยพอดีได้จอกน้อยเอาจอกซื้อมาเอาโกโก้จ้ะลูกค้ามาอีกแล้วมึงคนกับบะฮู้สมบัติอันนั้นแม่งก็ดูดบ่ใส่ไข่มุกใส่ไข่มุกแล้วดูดบ่ขึ้นเอ็ดบานอันนี้แดดสดๆเด้อกูเด้อบ่ได้ไปเอ็ดคือกับเจ้าอันอันอยู่โอ้ยอันเข้าเอาเซอร์แดดอันฟุตบุบๆให้นั่นไปข้างโมมาอันนี้เฮาแดดสดๆจากธรรมชาติเออมือว่าสิเป็นบ่บ่เป็นดอกเฮาจับนี่ก็ยังอุ่นล่ะอุ่นซื่อๆน่ะมันก็แล่แล่มันเป็นอันเดียวเลยนี่ถ้าคือซองซามือก้อนให้คือสิเป็นเนาะอันนี้มือนี้แดดมันบ่ฮ้อนปานเด้อบ่มีปฏิกิริยาแดดมันบ่กล้าแล้วก็มือนี้เอ็ดจะตอน1โมงคุณเนาะ1โมงหั่นเอามาแท้เซิร์ฟเอามาเอ็ดจังโมงหรือเอามาค้างจังโมงล่ะ1โมงเอามาค้างไว้หั่นค้างไว้แต่เช้าแม่นแท้ค้างไว้แต่เช้าเออ1โมงแล้วก็มาใส่สินะอันนี้ค้างปกติซํานี้มันแดดแท้ว่าเด้มื้อนี้มันบดเนาะทอดไข่เอาสู้สิเด้อมาเฮ็ดข้าวเอ็ดเฮ็ดข้าวเฮ็ดลายเด้ซั่นนะลองมาเบิ่งบ่มีอันเด้อบ่มีปฏิกิริยาเป็นอันเด้อตอนนึงเปิดคลิปสิเฮ็ดอันนี้เป็นกระหัวควันเพ้อไปป้าป้าเฮาไปข้างซื้อหม้ออุ๊ยเป็นอันนี้บ่ฟดเหมือนกล้ามน้ํามันซื่อๆเดี๋ยวทิมเอ้ยนิ่งเอ้ยนิ่งสิเฮ็ดหยัง
ไปข้างกะหันดังไฟแล้วไปข้างกะได้มันก็กินเดี๋ยวเม็ดนี้น้ำมันมันจนว่าฟูขึ้นมาน้ำมันนี่เลยคลิปนี้ถือว่าบอสสำเร็จนุ่งนิ่งพิสูจน์ให้เลยเด้อน้องคุณเด้อสิลองอย่าลองว่ะติบ่บางเทื่ออยู่เวียงมันก็เป็นแท้มันฮ้อนเฮงดีอยู่นะแต่ว่าเป็นอยู่แต่ก็บ่ถึงขั้นสุกนะพอมีอันไข่ข้าวหั่นเกิมหน่อยนึงแม่ว่าอันถ้ามันสุกขั้นก็คือเข้าสิไปเอาไปใส่ไฟเนาะเอ้ยเข้าใส่ไฟมาบ่เป็นฮอป้ามาเนี่ยฮะจบแผนจบไปไปกินมักสลีไปกินมักสลีต้มไว้เอาสลีสิเด้อมาซื้อเออไปไปเอามามีแนวสิสัมภาษณ์นี่นะหลังจากน้องนี่ไปพิสูจน์ไข่มาแล้วนะบ่ได้ผลแล้วเอาสลีมาสู้กินทุกคนมาเด้อกินสลีเออซ้ำน้อยนี้พอดีซ้ำน้อยนี้อ้อนซื้อโหลพอเด้อ2,000ก็หากระตุ้มสุกอุ๊ยมันลายก็ได้พวกกินกินลงทุนขายน้ำใครได้ซองมือวะสามมือนี่ว่ะลงทุน 500,000 กีบถึกอยู่750บาททุกคนตอนนี้ได้กำไรแล้ววะขึ้นยังส่งบ่เบิดขึ้นยังบ่เบิดขึ้นยังส่งบ่เบิดเดี๋ยวมาน้ำสิเบิดเลยดิสายเขียวนี่ยังได้อีกจอกง่ายพุ่นก่อนจอกง่ายจอกนึงโกโก้สาไทยเนาะลงทุนกับน้องแผ่นเช็คเอื้อยของแผ่นเค้กเนาะลงทุนกับแผ่นเค้กเอื้อยของแผ่นเค้กลงทุนกับเอื้อยแผ่นเค้กไหมล่ะประมาณนั้นแหละทุกคนกินซีรีส์กันซีรีส์เรื่องชิคกับมาเอ็ดยูทูบแล้ววันนี้ทุกคนหากระสัมภาษณ์น้องนิ่งไปพื้นทางเนาะถามว่าเป็นกล้ามาแล้วก็ออกถามว่าอันหากระถามว่าอีกโดนมาชิคกับเอ็ดยูทูบเอ้ยังบ่ฮู้แหละเอ็ดเรียกก่อนเอ็ดเรียกประจำก่อนว่าตื่นเช้ามาว่าออกเรียกทุกคนกลับมาเอ็ด YouTube แล้วบัดนี้นะฝากติดตามน้องนิ่งเด้อน้องนิ่งกลับมาเฮ็ด YouTube แล้วทุกคนโกโก้ซีรีส์คือก็มันบ่มีแนวท้ายโอ้เหลือมแท้น้องนิ่งว่าอันมื้ออื่นสิเดินทางไปเสียโอเคแฟนสมมติเลยน้องนิ่งสิเดินทางไปท่าแขกทุกคนไปอันงานเฮ็ดพานเนาะตั้งกองงาน100วันร้อยวันโทรไอ้เสื่อยเสียนิ่งก็เลยสิไปนำแกไม่ได้ไปเพราะว่าอันข้าเอาเหมยแม่ไปตุ๊บังไปไปแล้วปะประมาณนี้แหละทุกคนมันเนี้ยไปไหมคะตอนนี้กะไปหาหนิงมาแล้วนะทุกคนเนาะมืออื่นวันที่26หนิงเพิ่นสิเดินทางไปท่าแขกทุกคนไปงานเฮ็ดกองงาน100วันของพ่อไอ้เขยเพิ่นเสียเนาะน้องลีก็มาถ่ายภาพบรรยากาศหลังบ้านของน้องลีมาฝาก PFC ก่อนที่จะจบคลิปทุกคนอันนี้คือหนองที่ยามแล้งมันกะบ่แห้งทุกคนเนาะถ้าหากยามฝนนี่ก็ล้นพุ่นแล้วทุกคนเลิกเติบเลิกขนาดเลยเนาะถามว่ามีปลาหลายบ่กะหลายอยู่ได้ทุกคนก็บ่ได้ปล่อยลงเนาะแต่กะเอาขึ้นมากินเท่าไหร่ก็บ่หมดทุกคนมันแบบถ้ายามฝนปลาธรรมชาติมันก็มาลงเองทุกคนเพราะว่าอันโตไปใช่นะกายอันบ่อนปลาขึ้นไปมันก็จะเป็นหนองทุกคนยามฝนปลาอยู่หันพัดขึ้นมาปลาอยู่นี่ก็ลงไปก็มีทุกคนเนาะก็เลยมาเฮ็ดให้กินบ่หมดจักเทื่อละกะบางปีที่มีเงินแดกอ่ะสิซื้อปลามาปล่อยใส่ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กะสิขอตัวลาไปก่อนทุกคนภาพบรรยากาศอยู่บ้านของน้องลี่เด้อนี่เด้ออันนี้ก็จะเป็นเฮือนเนาะแถวนี้บ่มีผู้ใดอยู่กะสิฮกๆแบบนี้เลยเด้อ